ก็อุปกรณ์นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมีสายยางยืดนะครับสายยางยืดมาฝึกแบบคาร์ดิโอคลิปนี้คุณจะได้กล้ามเนื้อหัวใจและทำให้สุขภาพแรงด้วยสายยางยืดมาชมกันครับสวัสดีครับผมกับเทรนเนอร์วิกฟิตที่บ้านนะครับก็ครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมมีสายนะครับสายเข็มขัดนะครับเราจะฝึกคาร์ดิโอกันนะครับก่อนอื่นครับผมเอาสายเข็มขัดเนี่ยครับผมคล้องไว้ที่ตัวครับผมคล้องไว้แบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นเอาสายนะครับเดี๋ยวเราจะออกวิ่งกันเอาสายสีดำนะครับคล้องไว้นะครับคล้องกับเข็มขัดของคุณนะครับจากนั้นครับผมเอาเชือกคล้องกับประตูหรือต้นไม้หรือว่าบันไดก็แล้วแต่นะครับหรือคุณก็สามารถทำได้นะครับผมจะคล้องกับเก้าอี้นะครับคล้องแบบนี้ปกตินะครับนี่ผมก็จะหมุนไปข้างหลังนะครับผมท่าแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายแบบวิ่งนะครับผมฝึกกล้ามเนื้อหัวใจนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องวิ่งนะครับคุณมีไอ้ตัวนี้ก็ทำได้โอเคพร้อมครับผมก็หลังจากที่เราได้มัดสายยางยืดกับเก้าอี้แล้วนะครับผมว่ามันผูกแน่นๆแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไปผูกกับที่ประตูก็ได้หรือว่ากับต้นไม้ก็ได้นะครับอ่ะท่าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิ่งนะครับผมวิ่งเพื่อฝึกกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมวิ่งเสร็จแบบนี้ยกขาขึ้น1 2นับ1 1 2นี่ครับเดี๋ยวเราจะทำทั้งหมด20ครั้งนะผมเดี๋ยวเราจะวิ่งกันเลยนะครับอ่ะก้าวมาแบบนี้นะครับเรายกขึ้นนะครับโอเคพร้อมเอ๊ะ1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 16 17 18 19 20โอเคจากนั้นท่าที่2ครับผมเป็นการกระโดดจัมป์นะครับคุณสามารถที่จะหามาร์กไว้ก็ได้ครับผมจะเอากล้วยไว้โทษนะครับผมเอากล้วยวางไว้มาร์กไว้เจ้าขวดน้ำวางก็ได้นะครับผมจะมาร์กไว้จัมป์เป็น2สเต็ปแล้วก็วิ่งกลับนะครับฝึกกล้ามเนื้อขาแล้วก็หัวใจกระโดดอย่างนี้ครับผมปุ๊บแล้วเดินกลับนับ1จัมป์2เราทำทั้งหมด5ครั้งนะครับผมพร้อมครับท่าที่2ทํา5ครั้งครับอึบเริ่มกลับ1 2 3 4 5โอเค5ครั้งนะครับต่อไปครับผมเราจะมารวมในส่วนของการวิ่งแล้วก็จัมป์นะครับดูแบบนี้ครับท่าที่3ครับผมฝึกวิ่งจัมป์กลับ1 2 3 4 5โอเคครับผมต่อไปท่าที่4ครับผมเราจะทำวิ่งไปแล้วก็นีอัพครับผมวิ่งไป1 2 3 4แล้วยกเข่าแล้วกลับหลังเคลื่อนนับ2วิ่งจนกระทั่งสายยางตึงแล้วคุณยกนะครับ3วิ่งไปให้สายยางตึงแล้วยก4 5แล้วทำ10ครั้งครับผม6 7 8 9สิบโอเคต่อไปครับผมท่าที่5ครับผมจะเป็นการบริหารต้นขาด้วยแล้วก็หัวใจด้วยนะครับเป็นการวิ่งไปแล้วสควอทครับผมย่อ1แล้ววิ่งกลับวิ่งไปข้างหน้าย่อ2วิ่งไปจนทั้งเชือกตึง3ถอยหลัง4 5เป็นไงครับผมก็ในส่วนของ5ท่านะครับผมลองเอาไปฝึกดูนะครับผมครับในส่วนของการเล่นสายยางนะครับในการฝึกวิ่งนะครับผมคุณนะครับไม่ต้องมีเครื่องวิ่งมีแค่สายยางยืดก็ฝึกคาร์ดิโอได้ที่บ้านง่ายๆครับผมทำอย่างนี้ครับพยายามทำสัก3รอบนะครับวนไป1รอบก็พักสัก1นาทีถึง2นาทีนะครับแล้วก็ทำทั้งหมด3ชุดเอามาฝึกให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงครับ
ทําทุกวันรับรองหุ่นคุณฟิตครับผมบ๊ายบายครับผมวันนี้ขอบคุณแป๊บหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย